สวัสดีครับผมป๊อปธเนศพ่วงทองครับผมดร.นาชุนเอ็มปรีดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนชีวพันธุ์กำจัดมอดกาแฟหาอะไรครับพี่ดูหน้าตาซีเรียสเชียวก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ามอดกาแฟอยู่สินาวหาทำไมอะพี่โอ้ยก็คุณอาพี่สิโทรมาปรึกษาโหยร้องห่มร้องไห้เลยบอกว่ามอดกาแฟเนี่ยเจาะผลผลิตซะแบบเสียหายเกือบหมดทั้งไร่เลยอะโหยพี่รู้ป่ะมอดกาแฟเนี่ยตัวร้ายเลยพี่มันจะเจาะเข้าไปในผลกาแฟตั้งแต่ไปผลดิบแถมไม่ได้อยู่แค่ในไร่นะครับพี่ตามไปทำลายถึงโกดังนู่นแน่โอ้ยแล้วพี่จะทำไงดีล่ะเนี่ยพี่เสิร์ชหานะก็มีแบบใช้ยาฆ่าแมลงใช้สารเคมีอะโอ้ยพี่ไม่ต้องกลัวครับเรื่องแค่นี้ไม่เกินความสามารถนักวิจัยไทยแต่ว่าจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนักวิจัย TMC สวทช.และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวพันธุ์กำจัดมอดกาแฟให้เกษตรกรโดยนักวิจัยพบว่าในธรรมชาติมีเชื้อราที่เป็นศัตรูกับมอดกาแฟสามารถตัดวงจรการเข้าทำลายของมอดกาแฟได้ตั้งแต่ตอนปลูกจนถึงเก็บรักษาจึงได้นำเชื้อรานั้นมาศึกษาวิจัยและคิดค้นเทคนิคการผลิตหัวเชื้อราด้วยวิธีง่ายๆและใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่อย่างเมล็ดธัญพืชเช่นข้าวข้าวโพดมาทำเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็งการผลิตเชื้อราจากเทคโนโลยีอย่างง่ายนี้มีข้อดีคือต้นทุนต่ำเก็บได้นานผลิตได้ปริมาณมากส่วนวิธีใช้งานเพียงแค่นำเชื้อราที่ผลิตได้ไปโรยรอบโคนต้นกาแฟเท่านั้นมอดกาแฟที่โดนเชื้อราจะค่อยๆป่วยและตายลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้โหเจ้าสารชีวพันธุ์ตัวนี้เจ๋งเนาะสามารถจะกำจัดเจ้ามอดกาแฟได้ด้วยแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช่เลยครับพี่แถมวิธีผลิตหัวเชื้อรานะครับง่ายนิดเดียวเองงั้นพี่ต้องรีบไปบอกคุณอาพี่แล้วล่ะว่าให้เอาเจ้าสารชีวพันธุ์ตัวนี้มาจัดการกับเจ้ามอดกาแฟตัวร้ายดีเลยครับพี่รับรองว่ามอดตายเรียบแถมเป็นสารจากธรรมชาติด้วยนะครับพี่ปลอดภัยกว่ายาฆ่าแมลงเยอะเลยจริงด้วยคราวนี้นะต่อไปไร่กาแฟของคุณอาพี่นะจะได้กลับมามีคุณภาพดีแล้วก็ได้ผลผลิตได้เยอะทีเนี้ยพี่ก็จะได้มีกาแฟฟรีกินตอนเช้าละโหพี่แบ่งผมบ้างนะโอ้ยน่าเอาของซื้อของขายอ่ะน่านะงั้นเดี๋ยวฟรีกันเนาะให้ราคาทุนหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับครับผมแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.